เล่าวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามนี่ดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนต่อมาแล้วนะครับ ตอนนี้เรายังคงพูดกันอยู่ต่อเนื่องนะครับจากนารายอาวตาปรปรสุรามในตอนที่แล้วผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าปราสุรามเนี่ยนะครับก็เป็นพรามนะครับที่เกิดขึ้นจากพิธีนิโยกนะครับก็คือฤาษีชื่อว่าชมทักคีเนี่ยนะครับไปชื่นชอบนะครับกับนางเรนุกา แต่ว่าด้วยความที่เป็นฤาษีหรือว่าสัญญาศีนี่ก็ไม่สามารถที่จะมีลูกเองได้นะครับเพราะว่าถือศีนเพราะฉะนั้นก็เลยเสกข้าวทิพให้นะครับแล้วก็ข้าวทิพนี่ก็ทําให้นางเรนูก,กาท้องนะครับแล้วก็เกิดลูกออกมาลูกก็ชื่อว่าปรสุรามปรสุรามเองเนี่ยก็ ถือว่าเป็นพราหมณ์ชั้นดีนะครับที่เป็นลูกของทั้งวรรณพราหมณ์และวรรณกษัตริย์ปรสุรามเนี่ยชื่อจริงๆชื่อว่ารามฤทธิรุธนะครับซึ่งก็เป็นนารายอวตารองค์หนึ่งของของของพระนารายนะครับซึ่งมิชชั่นของนารายอวตารบางนี้คืออะไรผมยังไม่เฉลยนะครับแต่เดี๋ยวจะมาเฉลยในวันนี้แล้วก็แน่นอนเมื่อมีพระเอกแล้วนะครับก็ต้องมีฝ่ายผู้ร้ายบางฝ่ายผู้ร้ายเที่ยวนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับ ภาพยนตร์สมัยใหม่ครับตัวร้ายเองก็เป็นตัวร้ายที่มีอุดมการนะครับตัวร้ายก็ไม่ได้แบบเลวซะอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งเพราะความเชื่ออะไรอย่างหนึ่งซึ่งมันดันไปขัดกับศรัทธาของนารายอวาตารด้วยเพราะฉะนั้นตัวร้ายของเราก็อยู่ที่มหานครชื่อว่ามหิตสบดีปุระนะครับซึ่งมหิตสบดีปุระเนี่ยก็มีกษัตริย์นะครับชื่อว่าอรชุนอรชุนเนี่ย คนละอรชุนกับที่อยู่ในมหาภารตะนะครับเพราะว่าปางนี้เนี่ยเป็นปางที่เกิดขึ้นก่อนมหาภารตะอรชุนเนี่ยเป็นโอรสของเท้าปีตะวิระนะครับซึ่งเท้าอรชุนเนี่ยมีฉายาอีกฉายานึงนะครับว่าภารตะวิระยะอรชุนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เก่งมากนะครับแล้วก็ได้โอกาสที่จะร่ำเรียนกับพระฤาษีทัตตาเตระยะภัตตาเตระยะเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งฤาษีใหญ่นะครับเพราะว่า ทัต,ตระยะเนี่ยเป็นอวตารการรวมร่างกันของสามจอมเทพนะครับพรหมศิวะนารายแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าจักรวาลพราหมณ์หินดูเนี่ยมันเป็นจักรวาลที่ไม่ได้เป็นวงกลมนะครับเรื่องของเวลาเรื่องของเวลาเนี่ยมันเป็นเส้นตรงที่อาจจะมาซ้อนทับกันในช่วงเวลาบางช่วงเวลาก็ได้เพราะฉะนั้นอวตารการรวมร่างกันของพระนารายพระศิวะแล้วก็พระพรหมที่ออกมาเป็น พระฤาษีทตาเตระยะเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อรชุนเองก็ไปขอเรียนวิชาด้วยซึ่งก็เรียนเก่งนะครับเป็นที่โปรดปรานของพระฤาษีทัตตาเตระยะนะครับเมื่อเรียนจบทัตาเตระยะก็เลยขอพอรนะครับซึ่งท้าวอรชุนก็เลยขอพอรเจประการขอพอรประการแรกนะครับขอให้ตนทรงอนุภาพมีอิทธิปาฏิหารนะครับเริ่มจากขอให้มีมือทั้งหมด1,000มือ 1,000มือนี้มาพร้อม1,000แขนนะครับไม่ใช่2แขนแล้ว1,000มือน,นะครับมี1,000มือแล้วก็1,000แขนนะครับตามท้องเรื่องบอกว่าจริงๆแล้วเวลาปกติเน่ก็มี2แขน2มือเหมือนคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีอนุภาพเน่ก็สามารถที่จะเสกมือเพิ่มขึ้นได้เป็น1,000มือแล้วก็ขอราชรถทองคํานะครับที่ไม่ใช่ราชรถธรรมดาแต่ว่าสามารถที่จะห่อเฮินเดินอากาศได้เพราะฉะนั้นอยากจะไปไหนก็ใช้ราชรถทองคํานี้ ข้อที่3านะครับขอให้มีอํานาจในการปราบศัตรูผู้อายุติธรรมด้วยความยุติธรรมซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้อรชุนในเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวร้ายที่บางทีไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอุดมการอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะครับที่ทําให้มันมีความเข้าใจผิดต่อไปได้ข้อที่สี่นะครับขอให้ตนนั้นมีชัยชนะเรื่องรือไปทั้งสามโลกนะครับแล้วก็ขอให้ตัวเองเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวอันนี้ก็มาเป็นอนกนหมดนะครับ absolute power c o r r absolutely นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มี power แล้วผมคิดว่าประเด็นอย่างหนึ่งของพวกที่มี power มีอํานาจแล้วหลงอยู่ในอํานาจก็คือพวกนี้พอถึงจุดหนึ่งก็อยากที่จะครองโลกนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมต้องไปครองโลกนะครับเราแบ่งๆกันอยู่ก็ได้แต่ว่าเราจะสังเกตนะครับหน้ารายออวาตามทุกปางเลยพอตัวร้ายมีฤทธิ์เมื่อไหร่อยากจะครองโลกทุกทีข้อที่5นะครับ ขอให้ตนมีจิตที่รู้จักผิดชอบนะครับแล้วก็สามารถประกอบกิจกรรมของวันนกักระสัตรได้อย่างสมบูรณ์นะครับเรื่องปารัสุรามนี่จริงๆแล้วมันสัมพันธ์มากนะครับมันสมพันญมากกับเรื่องของวันนากระสัตรแล้วก็การสร้างความชอบธรรมของวัน,นพรามนะครับถ้าคุณผู้ฟังยังจําได้ในตอนที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงการกําเนิดของปารัสุรามเนี่ยมันก็มีคอน FLICT ใช่ไหมครับเพราะว่าฤาษีเนี่ยเสกข้าวทิพออกมาสองก้อนก้อนหนึ่งกินเข้าไปแล้วเป็นกษัตริย จะให้แม่ของเรนูกากินอีก,กอนหนึ่งเกิดมาแล้วจะเป็นพรามนะครับที่เก่งกล้าสามารถในวิชาความรู้ในพระเวทนะครับจะให้เรนูกากินแต่ว่าแม่ของเรนูกาเนี่ยอยากให้ลูกสาวข,ของตวที่มีวรรณกษัตริย์เนี่ยได้เกิดลูกเป็นวรรณกษัตริย์ก็เลยแอบสลับข้าวทิพย์นะครับแต่ว่าฤาษีก็รู้นะครับฤือีก็เลยโกรธแลว้วก็เสกกลับนะครับแล้วก็บอกว่าพรามก็ต้องเป็นพรามและพรามต้องเหนือกว่ากษัตริย์เพราะฉะนั้นก็ขอให้ข้าวทิพย์ที่นางเรนูกาก,ากินเนี่ยเป็น พรามที่เก่งกล้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความพยายามหรือมันก็มีจุดประสงค์แอบแฝงประการหนึ่งนะครับสังเกตดูเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้ไม่ใช่ระหว่างพรามกับตัวลายละแต่มันกาลังจะเป็นการต่อสู้ระหว่างพรามกับกษัตริย์ใช่ไหมครับบารสุรามนะครับกับกษัตริย์ที่ชื่อว่าอรชุนทั้นนั้นที่อรชุนเนี่ยขอพรได้ทั้ง7ข้อนะครับจาก3จอมเทพทําให้เป็นกษัตริย์ที่เก่งที่สุดนะครับหข้อนี่ผมพูดมาแล้วก็ วนแล้วแต่เก่งๆทันนเลยนะครับแต่พอะ้อที่6กนี่ยิ่งกว่านั้นอีกนะครับก็คือขอให้ตนมีจิตรู้จักผิดชอบเพื่อประกอบกจิตของวัณตรย์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ยังขอให้ข้อที่6ตนนั้นมีฤทธานุภาพมากมายแล้วก็ชนะศัตรูทั้งปวงโดยไม่รู้พายแล้วก็ข้อที่7นะครับเมื่อยามตนต้องถึงคราวต้องตายก็ขอให้ตายด้วยฝีมือของผู้ที่มีเกียรติมีชื่อโด่งดังไปทั่วทั้ง3โลกเช่นเดียวกันหเห็นไหมครับว่าการขอพรของวรณตรยษเนี่ยช่างรัดกุมเหลือเกิน แต่ว่าทุกคนก็รู้ครับว่าความตายเนี่ยมันเป็นความเที่ยงแท้เพราะฉะนั้นในเวลาที่ตายก็ขอให้ตายอย่างมีเกียรติซึ่งแน่นอนครับพระฤาษีทัตตาเตระยะก็ให้พรดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อให้พรดังนั้นอรชุนก็กลับมาปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบตามวรรณกษัตริย์นะครับที่นครมหิดสบดีปุระเนี่ยในสมัยของอรชุนก็ถือว่าเป็นสมัยที่รุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็รุ่งเรืองต่อนานยาต่อนนะต่อนเนื่องยาวนานถึง8,500ปี แล้วเมื่อมีสงครามทีไรก็ชนะทุกครั้งจนกระทั่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเส้นแบ่งของเวลาเนี่ยมันเป็นเส้นตรงนะครับแล้วมันอาจจะมาทับซ้อนกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มาทับซ้อนกันกันกบนารายอวตารปางที่7รามาวาตารครับเพราะว่าในขณะที่อรชุนปกครองเมืองมหิชบดีปุระอยู่นั้นนะครับที่กรุงลงกาก็มีรากสดนามหนึ่งชื่อว่าราวณะปกครองอยู่ เราเคยเล่าเรื่องราวนะแล้วก็ที่คนไทยรู้จักกันในนามทศกัณฐ์ไปแล้วนะครับซึ่งราวนะเองก็ไม่ธรรมดานะครับขอพรจากพระพรหมมานะครับแล้วก็พอรู้ข่าวว่ามหิดสถบดีปุระเนี่ยมีคนเก่งก็เลยอยากจะลองไปรองธิ์นะครับอันนี้ก่อนที่ราวนาจะมาเจอพระรามนะครับตอนนี้ยังมาวาตารางที่6อยู่นะครับยังไม่ถึงปางที่7เพราะฉะนั้นราวนาตอนนั้นก็อยากจะมารองธิ์กับอรชุนครับก็เลยจัดทัพจากกรุงลงกาไปทารบกับนครมหิดสถบดีปุระ แต่ว่าระหว่างนั้นอรชุนไม่อยู่ในเมืองครับราวนาก็เลยยกทัพตามไปนะครับจนใกล้จะถึงจุดหมายรู้สึกไม่แน่ใจกลัวเดี๋ยวพรที่เคยขอพระพรมมาที่มีสอนพรมศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่รุนแรงพอเพราะฉะนั้นเลยทําพิธีก่อกองไฟบูชาพระศิวะขึ้นในองค์หนึ่งครับอยากจะให้พระศิวะมาช่วยเพื่อให้ได้ชัยชนะในการรบในขณะที่อรชุนเนี่ย ไม่รู้ว่าราวนามาถูกเราไหมครับแม่นอนประพาสป่าก็เพลินเพลินเคลิ้มเคลิมนะครับอยู่ริมแม่น้ําก็เลยลงไปเล่นน้ํากับเหล่านางสนมกำนันนะครับแล้วก็หยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมานะครับหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาเช่นอะไรล่ะเช่นเอามือทั้ง1,000มือแขนทั้ง1000แขนเนี่ยมาทาเป็นเขื่อนอ่าพอมาทําเป็นเขื่อนปุ๊บก็กั้นน้าใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้นางสนมกานันที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยอุ้ยอยู่ดีๆน้ําแห้งอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนน้ําในแม่น้ําแห้งนั่นก็แปลว่า ตลิ่งสองข้างทางน้ําก็ท่วมถูกต้องไหมครับเพราะว่าเจอเขื่อนที่มาจากทั้งพันมือของอรชุนกันเอาไว้เมื่อน้ําท่วมลงมาน้ําท่วมไปที่ไหนล่ะน้ําก็ท่วมไปพัดทําลายสิ่งของที่ราวนาตั้งประลพิธีที่จะบูชาพระศิวะเอาไว้เพราะราวนารากสดของเราก็เลยโกรธมากแล้วก็ยกทัพไปจัดการากับเท้าอรชุนแน่นอนครับเท้าอรชุนไม่รู้ตัวถูกต้องไหมครับยังเล่นน้ําเพลินๆอยู่เลยก็เออก็เลยต้องรีบลุกจากน้ําขึ้นมาถูกต้องไหมครับแล้วทำยังไงครับ จับเอากระบองไลฟ่ฟาดฟันกองทัพของราวนานะครับจนชนะนะครับแล้วก็มาจนถึงตัวของราวนาได้ไล่กองทัพของราวนาของลงกาไปหมดละกองทัพรากสดแล้วก็เลยบอกว่าอย่างนั้นราวนาเรามารบกันตัวต่อ,ต,อตัวดีกว่านะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไพรพลเสียชีวิตไปนะครับราวนาก็แน่นอนเป็นหน่อนเนื้อเชื่อกษัตริย์เหมือนกันก็เลยรับคาท้าแต่ว่าพอเอากระบองฟาดกันไปฟาดกันมาเนในที่สุดราวนาก็พ่ายแพ้นะครับเพราะฉะนั้น ราวนาเนี่ยจริงๆริงไม่ใช่พ่ายแพ้ต่อพระรามเป็นครั้งแรกนะครับเคยพ่ายแพ้กับอรชุนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับทายังไงล่ะวิธีการอรชุนก็เลยลงโทษโดยการจับราวนานี่มัดขาเอาไว้กับรถครับแล้วก็ลากไปประจานไปทั่วเมืองเลยนะครับแล้วก็นําไปปูกกับเสาประจานเอาไว้กลางเมืองมหิตสบดีปุระนะครับซึ่งแน่นอนก็ทําให้ราวนานี่อับอายเป็นอย่างมากเมื่อราวนาอับอายเป็นอย่างมากก็เลยต้องร้อนถึงพระอาจารย์ของราวนาครับ พระอาจารย์ของราวนาชื่อนาธมุนีฤาษีนาธมุนีฤาษีก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือน,นะครับจากฤาษีผู้ใหญ่อีกองคหนึ่งฤาษีผู้ใหญ่อ,องค์นี้ก็คือฤาษีเปาสัตยาฤาษีเปาสัตยาก็มาขอร้องอ้อนวอนอรชุนนะครับจนอรชุนเองแน่นอนตามวรนณกษัตริย์ถูกต้องไหมครับเมื่อพราหมณ์มาขอวรนณกษัตริย์ก็ต้องยอมให้อรชุนก็เลยสั่งให้เสนาอมมาเนี่ยไปปล่อยตัวราวนาแล้วก็นำราวนามาพบ ราวนาเมื่อมาเจออรชุนก็รู้สึกกระดากอะครับที่ตัวเองมาท้าเคารพแท้ๆแล้วดันแพ้แล้วยังต้องให้เขาช่วยอีกนะครับ <_ d ata> ก็เลยกราบลงไปที่เท้าของอรชุนอรชุนก็แน่นอนตามวรน,นักสัตร์นะครับขัตติยะเลือดมันก็บอกว่าเออษัตริย์อย่ากั์ด,ด้วยกันไม่ควรจะมากินกันเองฆ่ากันเองเพราะฉะนั้นก็เลยอภัยให้ราวนาแล้วก็ตกลงกันสาบานตนเป็นพี่เป็นน้องกันต่อหน้ามหาฤาษีเป่าสัตยะโอ้โหมันก็เลยเข้าทางสิครับ เพราะฉะนั้นกษัตริย์ที่ต้องรักษาสถานะของกษัตริย์ต้องรักษาอุดมการณ์ของกษัตริย์เมื่อสาบานตนเป็นพี่เป็นน้องต่อหน้าฤษีกับราวนาไปแล้วโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าไอราวนาเน,นี่มันเลวร้ายอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรักษาความเป็นพี่เป็นน้องรักษาความผูกพันกับราวนาไปด้วยซึ่งแน่นอนครับการปราบราวนาได้เนี่ยก็แน่นอนทําให้ทุกคนยิ่ง เคารพนบนอบกับอรชุนมากขึ้นเป็นพิเศษอีกเพราะฉะนั้นเมื่อใครมีอะไรก็ให้อรชุนเป็นคนตัดสินอรชุนก็เป็นใหญ่ไม่ใช่แค่เฉพาะกะราวนาครับแต่กับบรรดาวันนะกษัตริย์ทั้งหลายก็ยอมอยู่ใต้บร,รมีของอรชุนทั้งหมดเพราะฉะนั้นแต่เดิมเมื่อกษัตริย์มีปัญหาก็มักจะไปให้พราหมณ์เป็นคนตัดสินถูกต้องไหมครับไอการที่พราหมณ์เป็นคนตัดสินพราหมณ์เป็นคนทาพิธีส่งน้ํามูรธาทรและทําให้กษัตริย์ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้เนี่ย โดยหน้าที่ทางสังคมมันก็เป็นการเกทับกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพราหมณ์มีอํานาจเหนือกษัตริย์แต่ตอนนี้ดันมีกษัตริย์ที่เก่งขึ้นมาแล้วมีพวกเป็นวันณะที่โอ้โหเป็นเป็นยักษ์ทศกณัณฐ์น่ะเป็นราวนาซึ่งแบบมีฤทธิ์มากอะ่ะแล้วยังได้พรมาเจ็ดข้อซึ่งบอกว่าตัวเองเป็นธรรมมีคุณธรรมต่างๆนานาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้วันณะกษัตริย์ยิ่งใหญ่ขึ้นมาครับแล้วเมื่อทําให้วันณะกษัตริย์ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วเริ่มจะเกินหน้าเกินตาพรามณ์ พราหมณ์จะทำยังไงล่ะเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าผลประโยชน์ของพราหมณ์คืออะไรครับผลประโยชน์ของพราหมณ์ก็คือเป็นคนทําพิธีทําพิธีเสร็จก็ของเงินบริจาคเลี้ยงตัวเองถูกต้องไหมครับพราหมณ์ทาอะไรครับพราหมณ์ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอยตัดสินคดีความเพราะฉะนั้นก็ได้อามิตได้สินจา้างไดเ้เงินได้ผลตอบแทนได้การเลี้ยงดูอย่างดีนะครับมีกษัตร,ยริย์คอยสปอนเซอร์มีพ่อค้าวันนะต่างต่างคอยสปอนเซอร์แต่เที่ยวนี้พราหมณ์ ไม่มีทักษิณาแบบนั้นแล้วอ่ะไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้ผลตอบแทนแบบนั้นแล้วเพราะดันมีกษัตริย์ที่ทําหน้าที่ดีกว่าพราหมณ์และกษัตริย์ทุกคนก็ไปขึ้นกับกษัตริย์องค์นี้ก็ไม่ขึ้นกับพราหมณ์อีกเพราะนั้นพราหมณ์ก็เสียส่วนแบ่งตลาดถูกต้องไหมาครับเพราะว่าตอนนี้อํานาจเดิมซึ่งพราหมณ์เคยผูกขาดมาได้โดยตลอดเนี่ยดันมีกษัตริย์ที่เก่งกล้าสามารถและทําหน้าที่นี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นบรรดาพราหมณ์ก็เลยรวมตัวกันครับแล้วก็ไปขอให้พระนารายลงมาช่วยถูกตาา้องไหมก็รรู้ว่าาคับ ข้อที่7ที่อรชุนเคยขอไว้ก็คือเมื่อยามถึงคราวต,ต้องตายก็ขอให้ตายด้วยฝืมือของผู้ที่มีเกียรติมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้ง3โลกเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยร้อนถึงนารายนารายก็เลยต้องอวตารลงมาเป็นปรสุรามเพื่อที่จะมาปราบอรชุนครั้งนี้นี่มันเกิดเรื่องอะไรล่ะเขาโครจรพบกันได้ยังไงเขาโครจรกันได้มาพบกันได้ครับเพราะว่าอรชุนเนี่ยดันไปมีเรื่องกับฤาษีเห็นไหมฮะว่ามันมันเริ่มทับลายกันละ มันเริ่มแย่งผลประโยชน์กันละอเลชุนใหญ่ขึ้นม,มาปุ๊บมันก็เริ่มไปเขม่นกับฤือีถูกต้องไหมครับเพราะเขม่นกับฤือีฤือีคนนี้ชื่อว่าวัชริดนะครับวัชริดมีอาสมอยู่ในป่าเพราะฉนั้นอรชุนก็เลยยกกองทัพไปล้อมอาสมเอาไว้นะครับแล้วก็พบว่าโหฤือีวัชริดเนี่ยมีโควิเศษอยู่ตัวหนึ่งโควิเศษตัวนี้ชื่อว่าโคสุรพีซึ่งแน่นอนครับไทม์ไลน์ที่มันมาพบกัน จำได้ไหมครับนารายอาวตารปางที่2ในระหว่างกวนเกษียณสมุดกันอยู่เนี่ยหนึ่งในของวิเศษที่ออกมาด้วยก็คือแม่โคสมปรารถนาที่ชื่อว่าโคสุรพีใครอยากจ,จะได้อะไรก็ขอให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นฤาษีวัสริตก็เลยขอให้โคสุรพีเน,นรมิตกองทัพมาสู้รบแน่นอนแต่มันเป็นโอโ้กองทัพที่ออกมาจากวัววิเศษอะเพราะฉะนั้นอรชุนก็เลยพายแพ้ไป อรชุนก็อับอายเป็นอันมากถูกต้องไหมครับว่าโอ้โหแพ้ได้ยังไงก็เลยพยายามที่จะไปหาของวิเศษที่จะมาสู้กับฤาษีวัชริศใหม่ระหว่างนั้นเองที่กําลังหาของพิเศษที่จะไปหามาสู้กับโคสุรพีของฤาษีวัชริศก็ได้พบกับอาสมของฤาษีชมทักขีครับคุณกาลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม ทางไทย PBS Podcast ซึ่งฤาษีชมทักีนี่ก็คือพ่อของปรัสุรามถูกต้องไหมแล้วก็พอมาเจอฤาษีชมทักคีนี่ปรากฏฤาษีไม่อยู่บ้านไม่อยู่ที่อาสมครับเจอแต่แม่ของปรัสุรามนั่นก็คือรางเรนุก,กาอยู่เพียงลําพังเพราะนั้นเรนุก,กาเองเห็นคนที่เป็นวนนกกรณณกษัตริย์เหมือนตัวเองเข้ามาแล้วก็เป็นกรรษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยถูกต้องไหมครับเรนุก,กาก็เลยเชื้อเชิญต้อนรับท้าวอรชุนเป็นอย่างดีแล้วก็ เรียกเอาแม่โคพิเศษของตัวเองออกมาซึ่งก็เป็นโคแบบเดียวกับโคสุรพีครับก็คือโคที่ขออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นพอตัวของเรนุกาเอาโคสุรพีออกมาแล้วก็ให้โคสุรพีเสกน้ําเสกอาหารมาถวายพระอรชุนเนี่ยท้าวอรชุนเห็นโคสุรพีตัวที่2ก็อยากจะได้บ้างถูกต้องไหมครับเพราะว่าจะได้ไดเอาไปชนจะได้เอาไปสู้กันกันกบโคสุรพีของฤาษีวัชริศที่ตัวเองมีโจทย์กันอยู่ เลนุก,กาก็ปฏิเสธครับเพราะเลนุก,กาบอกว่าอ้าวท่านดิฉันกับสามีลือสีชมทักคีเนี่ยเป็นสัญญาศีอะ่ะโบชอยู่ในปา่ามีอาสมอะ่ะการที่มีวัวพิเศษเนี่ยก็จะได้ได้ให้วัวพวกนี้เสกอาหารเสกน้ําให้กินถ้าไม่มีวัวพิเศษแล้วพวกฉันจะอยู่ได้ยังไงในขณะที่เท้าอราชุนน่ะโอ้โหเป็นมหากษัตริย์ ยิ่งใหญ่แห่งโลกมีสมบัติมีแอสเซทมีพระครังข้างที่ว่างมายมหาศาลไม,ม่มีความจำเป็นใดๆหรอกที่ต้องการโคสุรพีเอเลชุนก็พยายามคอมเพลมายครับมันแบอบกถ้าขอโคสุรพีไม่ได้งั้นเอานี้ว่าถ้าโคสุรพีมีลูกก็ขอให้ได้ลูกของโคสุรพีไปใช้งานได้ไหมเรนูก,กาก็แหมสงสารนะเป็นแม่ถูกต้องไหมครับไม่อยากจะไปพากลูกพากแม่ของลูกวัวกับแม่วัวเขาก็เลยปฏิเสธไปอีกครั้ง เมื่อปฏิเสธไปครั้งแน่นอนอรชุนซึ่งตอนนี้มีอำนาจเต็มที่ก็แสดงอาการโกรธเกลี้ยวครับเมื่อโกรธเกรี้ยทำยังไงครับก็เริ่มจะล้อมปิดล้อมอาสมนะครับเพื่อที่จะเข้ามาชิงลูกโคสุรพีไปแล้วก็ประกาศด้วยนะครับว่าถ้าใครเข้ามาขวางจะสู้โดยที่ไม่สนใจเลยนะว่าคนจะเป็นหน้าอิ่มนะคร,รับผมยังไงซึ่งแน่นอนครับฤาษีชมทักคีเมื่อกลับมาถึงอาสมของตัวเองเห็นบ้านตัวเองถูกลือ้อ ก็ถามนางเรนูกาเรนุกาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทราบบอกให้แก้แค้นให้หน่อยที่ตัวเองโดนข่มขู่กันโชคทรัพย์แบบนี้ฤาษีก็กลับไม่โกรธแม่อะไรครับแล้วก็ปลอบนางเรนูกา,กาว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยซึ่งคือคือชมพักีก็รู้ว่าอรชุนเองเนี่ยก็มีฤทธิ์ถูกต้องไหมครับได้ฤทธิ์มาจากฤาษีซึ่งเป็นอวะตารของทั้งพรมศิวะนารายเนื่องนอนเมื่อขอให้สามีไปลุยไม่ได้เรนูกากาก็เลยไปขอให้ลูกเป็นคนไปลุยเองครับ ไปขอให้ปรสุรามช่วยแก้แค้นเมื่อปรสุรามได้ฟังก็แก้แค้นก็โกรธแคนน้นเป็นอันมากก็เลยเอาขวานเพชรใช่ไหมครับปรสุรามก็คือรามผู้ถือขวานนะครับเอาขวานเพชรที่มีธิ์ของตัวเองเอาธนูที่มีธิ์ของตัวเองเนี่ยออกไปติดตามตามหาเท้าอารชุนแล้วก็เจอเท้าอารชุนได้ครับพอเจอเท้าอารชุนปรสุรามก็เริ่มต้นจากยิงลูกศรครับลูกศรของปรสุรามก็กลายเป็นขี่ปนาวุธแล้วก็เด็ดแขนทั้งพันแขนทั้งพันมือของอรชุนหายไปเลยครับ หลังจากนั้นปรสุรามก็ใช้ขวานเพชรเนี่ยที่เป็นขวานเพชรที่พะศิวะส่งมาให้เนี่ยนะครับตัดคออรชุนขาดกระเด็นครับในที่สุดอรชุนก็เลยสวรรคตครับเมื่อแก้แค้นให้แม่ได้ปุ๊บฆ่าอรชุนเสร็จปรสุรามก็กลับอาสมแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อบุญธรรมของตัวเองก็คือฤาษีชมทักขีทราบแน่นอนฤาษีชมทักขีพอรู้เรื่องก็บอกปรัสุรามว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะ เพราะเวนน่ะมันต้องระงับด้วยการไม่จองเวนไปก่อเวนเช่นเนี้ในที่สุดผลมันจะไม่ดีเลยในที่สุดความหายนะจะมาเยือนประรุชรามกลับตอบว่าใครใครจะมาลองรถกับขวานของผมใครมาสู้กับขวานของผมเดี๋ยวมีปัญหากันซึ่งแน่นอนครับมันมีสิ่งที่มีคืออะไรครับสิ่งที่มีก็คืออย่าลืมว่าอรชุนดูแลบ้านเมืองมา800 0กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นลูกเยอะแยะมากมายมาหาศาลบรรดาลูกของอรชุนก็เลยโกรธแค้นมาก เมื่อกดแขนทำยังไงครับทุกคนที่เป็นลูกเป็นหลานของอรชุนที่อยู่กันทั่วจัก,กรวาลก็ระดมกองกําลังเข้ามาเพื่อที่จะมาปิดล้อมอาสมของฤาษีชมทักขีฤาษีชมทักขีพอเจอศัตรูแบบนั้นก็ออกมาต้อนรับครับพยายามที่ใช้น้ําเย็นเข้าลูกแต่ไม่ได้ผลอกครับลูกคนโตของอรชุนที่ชื่อว่าอริชาก็มาเอ่ยถามนะครับว่าฤาษีชมทักขีเราไม่ได้ต้องการมีปัญหากับท่าน แต่เรามีปัญหากับรามฤทธิรุธหรือว่าปรส,สุรามรามฤทธิรุธหรือว่าปรส,สุรามเป็นลูกของนั้นใช่ไหมโดยสีชมทักกีก็ตอบไปตามตรงตามแบบของผู้รักษาสินครับว่าใช่อลิชาจ,จึงเอ่ยต่อว่าลูกของคุณฆ่าพ่อของผมเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาคืนโดยการต้องฆ่าพ่อของเขาเช่นกันเพราะนั้นก็เตรียมที่จะฆ่าชมทักขีครับชมทักขีก็เลยร้องขอชีวิตแต่ว่าก็ไม่เป็นผลครับ อริชาก็ฆ่าฤาษีชมทักคีแล้วก็แน่นอนทิ้งศพไว้ตรงนั้นตรงอาสมเพื่อให้ปรสุรามกลับมาแล้วเห็นศพของบิดาคาตาและนั่นแหละครับปรสุรามก็ได้บทเรียนครับที่พ่อบอกว่าให้ทําแต่ความดีอย่าไปค้าความเนี่ยในที่สุดแล้วตัวเองก็เป็นคนที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อของตัวเองต้องตายนะครับทั้งนั้นที่พ่อเป็นฤาษีเป็นสัญญาศีทําความดีมาตลอดทั้งชีวิต ไม่มีแม้กระทักถือพรมจานไม่มีเศษเบถุนไม่มีอะไรเลยถูกต้องไหมครับทําไมต้องมาเสียชีวิตแล้วก็บอกว่าเสียชีวิตเนี่ยเพราะคนพานสันดานหยาบแล้วก็เลยคิดว่ากษัตริย์เนี่ยคือเผ่าพันธุ์ที่เป็นคนพานสันดานหยาบครับเพราะนั้นปรสุรามก็เลยตั้งหน้าตั้งตาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปภารกิจของปรสุรามก็คือสังหารวงของเท้าอรชุนจนสิ้นและไม่ใช่แค่วงของอรชุนเท่านั้นครับ ยังกษัตริย์ยังฆ่าไปยังกษัตริย์ที่เป็นโอรสของอรชุนด้วยยกเว้นให้ก็แต่ลูกสาวของอรชุนครับลูกสาวแล้วก็เมียของกษัตริย์ของทุกเมืองเนี่ยไม่ฆ่าจนกระทั่งถึงอะไรครับจนกระทั่งเก็บเอาไว้เมื่อมีอายุครบ21ปีถึงจะฆ่าเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าปรสุรามเนี่ยสังหารวงของจกักรพรรดิของกษัตริย์ไปจนหมดครับเมื่อแก้แค้นสําเร็จปราสุรามก็รู้สึกว่าเออฟินละ ฟินแล้วทําไงครับฟินแล้วก็กลับไปบําเพ็ญตบะเป็นสัญญาสีไม่มุ่งเกี่ยวกับทางโลกอีกต่อไปแต่ปัญหาก็คือโลกปั่นป่วนครับโลกปั่นป่วนมากเพราะว่าบรรดาลูกสาวบรรดาเมียบรรดามาเหสีที่อยู่ดูแลเมืองต่างๆที่ไม่มีกษัตริย์อะ่ะจะทํำยังไงอะ่กะกษัตริย์ไม่ได้ปกครองถูกต้ไหมครับเพราะว่าวงของกษัตริย์ทั้งหมดเสร็จสิ้นไปหมดแล้วเพราะนั้นตอนนี้แหละครับมันถึงเป็นการสร้าง สร้างเขาเรียกอะไรสร้างนาราชิพสสร้างพิธีกรรมขึ้นมาครับว่าจริงๆแล้วพวกพราหมณ์นี่แหละคือพวกที่ก่อตั้งกษัตริย์ขึ้นมาใหม่เพราะกษัตริย์ได้ถูกทําลายไปหมดแล้วโดยปรสุรามซึ่งเป็นนารายอวตารเลยนะนี่คือพันธกิจของพระนาลายนะเห็นไหมมาล้างวงกษัตริย์ไปหมดแล้วทํายังไงดีตอนนี้ไม่มีกษัตริย์แล้วทัานังที่ในจักรวาลนนมันควรจะต้องประกอบไปด้วยวันนะทั้ง4ี่ใช่ไหมครับพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรเพราะนั้นบรรดาเหล่ามาเหสีเรา พระธิดาต่างๆที่ไม่มีสามีแล้วไม่มีกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองแล้วก็เลยไปต้องร้องขอให้บรรดาพราหมณ์เนี่ยช่วยทําพิธีนิโยคครับช่วยทําพิธีนิโยคก,ก็คือเสกข้าวทิพย์เข้าตัวเข้าท้องให้เหล่าพระธิดาให้เหล่ามเหสีเหล่านั้นมีลูกเพื่อที่จะเกิดวณะกษัตริย์ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้แหละครับเรื่องราวทั้งหมดของนารายณ์อวตารปางที่หกเนี่ย มันคือการแสดงให้เห็นครับว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความขัดแย้งอย่างมากเลยนะระหว่างพราหมณ์กับกษัตริย์เมื่อกษัตริย์เริ่มตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วจะมาแทนที่พราหมณ์พราหมณ์ซึ่งเป็นวรรณะสูงสุดก็ไม่ยอมครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างเน r ้อเรื่ขึ้นมาใหม่ว่าจริงๆแล้วกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นผลผลิตของพราหมณ์พราหมณ์เป็นคนสร้างกษัตริย์ที่มาเพราะฉะนั้นพราหมณ์ต้องอยู่ในวรรณะที่สูงกว่าแล้วเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่เ,เล่าแทรกเล่าเสริมเเพิิม่มมตยนนะคครับับก็ือ หลังจากที่โลกกลับเข้าสู่สมดุลละพราหมณ์ก็เป็นคนสร้างกรรษัตริย์ขึ้นมาใหม่ละผ่านทางพิธีนิโยกเศกข้าวทิพย์กรรษัตริย์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากพราหมณ์พราหมณ์ใหญ่กว่าทุกคนเรียบร้อยก็เล่ากลับไปถึงปรสุรามอีกครั้งหนึ่งครับว่าปรสุรามเนี่ยเมื่อบำเพ็ญตะบะเรียบร้อยแล้วกําลังจะละสังขารแล้วก็อยากจะไปขอเข้าเฝ้าพระศิวะครับแล้วเมื่อไปพบกับพระศิวะแล้วไม่เจอพระศิวะเพราะใครครับเพราะลูกชายของพระศิวะซึ่งก็คือ กเนชหรือว่าพระพิเคเนชเป็นคนกั้นทางไว้เป็นคนขวางทางไว้บอกว่าไอ้มือโหดแบบนี้ไม่สมควรที่ได้พบพ่อที่มันพัศิวะหรอกแน่นอนครับปัลสุรามเป็นไงครับได้ฟังแบบนั้นคือเอาแต่ใจตัวเองมาตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจอกคเนชบอกว่าไม่ให้ก็โกรธครับพอโกรธกเนชทํำยังไงครับก็ขวานเพชรของพะศิวะนี่แหละฟันไปที่พระเคเนชครับนั่นก็เลยทําให้งานหนึ่งข้างของพระพิเคเนชหักครับ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราไปว่าพระพิคเนเนี่ยเราเห็นพระพิคเนสงีงาอยู่แค่ข้างเดียวงา,นานข้างนี่หักไปนี่แหละครับเป็นฝีมือของปรสุรามนารายอวตารปางที่6ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของนารายอวตารปางที่6นี่ถือว่าเป็นปางที่ดูเดือดเรือดพล่านที่สุดนะครับ ไม่มีปางไหนดูเดือดเลือดพล่านขนาดนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นปางซึ่งออกจะเป็นเทาๆด้วยถูกต้องไหมครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะหลางแค้นหลักที่จะฆ่ากันมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะสร้างกระบวนการประชาสัมพันธ์นะครับปฏิบัติการ i อจิตวิทยาที่ทําให้ทั้งจักรวาลรู้ว่าพรามคือของจริงพรามเนี่ยใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวงครับสำหรับวันนี้เวลาของไทยพีบีเอสพอดแ เล่ารอบโลกหมดแล้วละครับพบกับปิติสีแสงนามและไทย p พียรสสวทแคสต์เล่ารอบโลกไหนในตอนหน้าครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไ h ย p p s s p o d c s t t ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the world via the voice.